หลังจากที่ต่อก่อตั้ง Microsoft แล้วนะเริ่มต้นนะแต่บิลเกตส์เนี่ยไปเข้ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับครับน่าคิดนะครับว่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่ด้านเทคเนี่ยนะหลายบริษัทเลยนะยกตัวอย่างเช่นที่เป็นต้นกำเนิดของบริษัทพวกเนี้ยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยครับ Facebook Zuckerberg ก็เรียนที่ฮาร์วาร์ดเข้ามาฮาร์วาร์ดเหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนบิลเกตส์นะครับดรอปเอาทั้งคู่เลยนะครับบิลเกตส์เนี่ยเรียนที่ฮาร์วาร์ดอยู่ได้ไม่ครบไม่จบอ่ะทั้งคู่อ่ะซักเกอร์เบิร์กก็เหมือนกันแต่บิลเกตส์ซักเกอร์เบิร์กนี่คนละยุคเลยนะครับยุคซักเกอร์เบิร์กน่าสบายกว่าเยอะนะในห้องในดอมมีโน้ตบุ๊กมีอะไรอย่างเงี้ยนะหมายถึงว่าโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะสมัยบิลเกตส์ไม่มีนะได้แต่ฝันในใจคิดว่าจะเขียนโค้ดเป็นยังไงรันในสมองอะไรเงี้ยนะครับจุดพลิกผันสำคัญที่ทำให้เกิด Microsoft ขึ้นมาได้ทุกวันนี้ก็คือคนนี้ครับพอเอเลนเนี่ยไปเดินเพ่นพ่านหาอะไรกินอยู่ที่จัตุรัสในเมืองไอ้เนี่ยจัตุรัสที่ชื่อว่าอะไรนะ Harvard Square นะครับอยู่ใกล้ๆแคมปัสนั่นแหละเป็นศูนย์กลางของใกล้ๆศูนย์กลางของนักศึกษาที่เรียนที่ฮาร์วาร์ดเวลาจะมาซื้อของเวลาที่จะมาจับจ่ายใช้สอยมากินข้าวหรืออะไรก็มาที่นี่กันอาจารย์อยู่ไหมครับอยู่ครับเห็นเงียบไปก็ฟังอยู่ครับผมขณะที่เดินโตเต๋อเลยนะครับไปเจอนิตยสารฉบับนี้ที่แผงหนังสือครับนิตยสารป๊อปปูล่าอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ครับเห็นผมเห็นนิตยสารฉบับนี้แล้วเนี่ยอยากจะร้องไห้มันเหมือนกับว่าเต็มตื้นน้ำตาขึ้นมาที่จุกในหัวอกที่ลำคอพูดอะไรไม่ออกเพราะว่ามันเหมือนกับเรานับถือศาสนาคริสต์แล้วเราเห็นพระเยซูอะไรเงี้ยแต่ผมต้องขอโทษคนนับถือศาสนาคริสต์นะผมไม่ได้ที่จะหมิ่นพระเจ้าหรือว่าเบสเตมีหรืออะไรนะผมพูดด้วยในลักษณะความเคารพเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ฉบับนี้มันเหมือนกับไบเบิลหรือเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันทำให้เกิดทุกอย่างขึ้นมาในโลกนี้ปัจจุบันนี้ที่เราอยู่เป็นอย่างเงี้ยที่เรากำลังนั่งคุยกันได้อยู่เนี้ยเพราะนี่เป็นนิตยสารรายเดือนกระจอกก้องง่อยชื่อ Popular Electronics ดูพาดหัวข้างบนนะครับ How to Read FM Tuner Spec วิธีอ่านสเปคเครื่องรับวิทยุ FMพวกเนิร์ดเห็นบรรทัดนี้ก็ไปนะพวกเนิร์ดเป็นบ้าเลยครับจะต้องซื้อมาให้ได้แต่นั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับที่สำคัญก็คือนี่ที่อยู่ตรงกลางนี่นะครับนี่คือคอมพิวเตอร์ที่เป็นไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องแรกนิตยสารใช้คำว่า first mini computer คิดเป็นชุดประกอบสำเร็จชุดประกอบเองซื้อเป็นชิ้นๆไปแล้วประกอบได้เสร็จแล้วจะได้คอมพิวเตอร์ขึ้นมา1ตัวเป็นมินิคอมพิวเตอร์เลยซึ่งไอ้มินิคอมพิวเตอร์เนี่ยสมัยนั้นน่ะมีแล้วนะครับคือมีสโนไวท์กับคนแค่ทั้ง7แล้วไอ้สโนไวท์นี่คือ IBM นะครับคนแค่ทั้ง7คือบริษัทที่ทำพวกมินิคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่นบริษัทเด็กบริษัทอะไรเงี้ย Sparrow บริษัทอะไรเงี้ยเนาะ7บริษัทแต่ว่าไอ้ตัวมินิคอมพิวเตอร์ในเครื่องนึงเป็น10ล้านนะครับไม่ใช่ว่าใครจะซื้อมาตั้งในบ้านได้แต่ว่าในที่ยาสารฉบับเนี้ยโฆษณาไว้หรูเลิศเลยนะครับมีรูปเนี่ยประกอบเสร็จก็ได้อย่างเงี้ยทุกคนเห็นแล้วก็น้ำลายยืดเลยนะครับอยากจะได้ทุกคนยอมที่จะขายบ้านขายรถหรือว่ากู้เงินอะไรมาก็ได้ขอให้ได้อันนี้มาตั้งในบ้านซึ่งมาตั้งแล้วไม่มีประโยชน์เลยเลยนะครับใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะยกเว้นแต่ว่าถ้ามีตั้งอยู่ในบ้านแล้วมันจะเท่มากชื่อคอมพิวเตอร์อาตาลิ8800ผลิตโดยบริษัทมิตซ์เอาว่าอะไรเอาแต่หรือเปล่าหรือว่าเอาอัลตาลิเอาแต่8800ทำไมถึงตั้งชื่อว่าเอาแต่ไอคนที่ทำเจ้าของบริษัทมิตซ์เนี่ยคนที่สร้างคอมพิวเตอร์อันเนี้ยเขากำลังคิดชื่ออันนี้อยู่ตอนเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านตอนเย็นแล้วก็
ขาก็หันไปถามลูกสาวซึ่งเป็นเด็ก10ขวบกำลังนั่งดู Star Trek อยู่ถามลูกสาวว่าจะตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ว่าอะไรกำลังจะสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาลูกสาวก็ตอบโดยไม่หันมามองว่าตั้งชื่อว่าเอาแต่ไงเพราะว่ายาน Enterprise มันกำลังจะเดินทางไปดาวเอาแต่อยู่ในเอพิโซดนั้นนะครับที่กำลังดูนั่นครับเขาบอกฮะเอาแต่โอเคเอาแต่เอาแต่ก็เอาแต่ครับนี่คือจุดเริ่มต้นของทั้งหมดนะครับพอเอ็กซ์หนังสือเล่มนี้นะครับรีบคว้ามาเลยนะครับแล้วก็วิ่งไปหาวิวเกตในหอพักเลยนะครับแล้วก็บอกว่านี่ดูเด็กซวยแล้วเนี่ยเห็นป่ะอะไรมันกำลังจะออกคอมพิวเตอร์นี้มันกำลังจะเกิดการไฟลามขึ้นมาทั่วโลกแล้วโดยที่ว่าจะไม่มีเราเป็นส่วนเกี่ยวข้องอื